รัฐอ่ะต้องไปคำนวณแล้วนะว่าการเก็บภาษีปีหน้าเนี่ยมันเห็นได้แล้วว่าไอ้ภาษีตารางไหนที่คุณเคยได้แบบเคยได้แสนล้านหมื่นล้านแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์บาทอ่ะตอนนี้มันคำนวณได้แล้วว่าคุณจะเก็บภาษีได้น้อยลงเท่าไหร่แล้วหนี้สินมันเพิ่มพูนขึ้นอีกเท่าไหร่ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมประยุทธ์อยู่นานประเทศยิ่งเสื่อมไม่มี KPI อะไรในระบบราชการแล้วพูดจริงๆเลยมันไม่มีภัยคุกคามแค่นั้นเองประเทศนี้โชคดีอ่ะทีนี้ใครไม่เข้าใจเลยชูวัฒน์เพราะว่าเด็กที่เรียนเก่งๆอ่ะเกือบทุกคนที่เป็นเด็กผู้ชายอ่ะทุกคนอยากเข้าโรงเรียนในร้อยหมดถูกปะได้หัวกะทิไปหมดเลยนะแล้วถ้ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะมันเริ่มมีแบบเด็กจบในร้อยแล้วก็ลาออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่หรือไม่ก็อย่างงี้ไงเรียนเก่งปุ๊บพอจบในร้อยปุ๊บก็ได้ทุนไปเมืองนอกไปเลยกลายเป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ได้มาแล้วยิ่งคนเก่งเหล่านั้นนะเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้กลับมาอยู่ในระบบราชการนะเพราะว่าไม่มีพวกอีกแล้วเขาไม่เสียดายเหรอว่าท้ายที่สุดอาจจะไม่มีคนเก่งๆอ่ะอยู่ในองค์กรเขาเลยอ่ะเด็กเก่งๆทิ้งเขาไปหมดเลยการเก่งมากก็อาจจะกลายเป็นท้าทายมากก็ได้นั่นคือคุณแขกคิดว่าเขาคิดถึงแบกรับภาระองค์กรว่าจะพัฒนาไงแต่ไม่จำเป็นไงเขาไม่จำเป็นเขาเลียใครได้เขาก็ขึ้นก้าวหน้าแล้วเขาจะได้รัฐประหารหรือปกครองพวกเราแบบได้แบบมีประสิทธิภาพขึ้นน่ะซึ่งจริง เมื่อก่อนเนี่ยคณะรัฐประหารมันยังไงมันก็ดีกว่านี้เยอะในแง่ของความคิดอ่ะนะในแง่ของความฉลาดความเก่งเนี่ยมันคุณดูทหารมึงทหารที่รัฐประหารแต่ก่อนเรียนมึงนอกมานานงั้นน่ะเก่งงั้นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันบริหารไม่ต้องเก่งอะไรมากย้อนไปแค่ชวลิตยงใจยุทธอ่ะจะดีจะชั่วบิ๊กจิ๋วอ่ะไม่ใช่คนโง่นะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานการเมืองเก่งมากเนี่ยใจคออ่ะจะไม่ยอมผลิตทหารที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยใช่ไหมคุณเรียกใครว่าขงเบ้งได้บ้างในสมัยเนี้ยเออเมื่อก่อนบิ๊กจิ๋วคือขงเบ้งเอาอย่างนี้ปัจจุบันเรารู้จักบิ๊กจิ๋วตอนที่เป็นช่วงข้อกลางฮะตอนที่เลอะเลือนแล้วคือตอนนี้เลอะเลือนแล้วเพราะแก่มากแก่มากเลอะเลือนแบบเลอะเลือนตามวัยอะค่ะไม่ได้ดูมีอะไรคือเลอะเลือนตามวัยแต่บิ๊กจิ๋วอะสมัยที่ไบรท์แล้วไบรท์ที่สุดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยอีสานเขียวอะบิ๊กจิ๋วนะคะคือแขกเนี่ยงงว่าแบบจะคือเมื่อก่อนคนบอกบิ๊กจิ๋วแบบพูดไม่รู้เรื่อง1 2 3 4คุณมาดูประยุทธ์ตอนเนี้ยบิ๊กจิ๋วเป็นจีเนียสเลยอะจริงไม่แล้วคิดดูว่า ความที่บิ๊กจิ๋วทำอีสานเขียวประสบความสำเร็จมันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมความหวังใหม่ในการเลือกตั้งปี2539ต่อ40ได้มาถล่มทลายแบบนั้นถูกป่ะถล่มทลายผลงานบิ๊กจิ๋วมีจริงจริงก็คือทหารมีฝีมือจริงและพอเกิดวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจมีเรียกว่ามีศักดิ์ศรีลาออกใช่กล้าลดค่าเงินบาทเสร็จแล้วกล้าลาออกให้ประชาธิปัตย์ขึ้นมาคุณผู้ชมคะเราเคยมีห่วงเวลาที่ซีวิไลซ์ขนาดนั้นน่ะในการเมืองไทยอ่ะแล้วคุณสมัยนู้นเขกจำได้นักข่าวเกียรติบิ๊กจิ๋วมากเขาพูดไม่รู้เรื่องพูดทีไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยสื่อสารอะไรเข้าใจคุณไปเอาสิ่งที่บิ๊กจิ๋วให้สัมภาษณ์นักข่าววันนู้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ประยุทธ์พูดวันนี้คุณจะบอกว่าบิ๊กจิ๋วจีเนียสคุณลองเอาใช่ผมเริ่มเป็นนักข่าวจริงๆในตอนปี40 39ต่อ40ช่วงลดค่าเงินบาทในยุคเวลานั้นเนี่ยนะบิ๊กจิ๋วสัมภาษณ์เรียกว่าเป็นสับปะรดมากกว่าคนปัจจุบันนี้อีกอ่ะเป็นรู้เรื่องก่อนเลอะเลือนตามวัยเธอเธออะไรเลยก็เที่ยววิกตู่ไม่ได้งั้นแหละจริงๆเอา65ล้านคนมาเข้าแถวเรียงกันนะวิกตู่อยู่ท้ายสุดนิดนึงครับวันนี้ก่อนจะมีการประชุมสภานะครับคุณชวนหลีกภัยมีการแจ้งที่ประชุมสภาว่าหลังจากที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับฟ้องคดีที่ปปช.ชี้มูลความผิดส.ส.ธนิการพรพงษาโรจน์ที่มีการเสียบบัตรแทนการกรณีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี63ก็คือเรื่องกับ2ปีที่แล้วนะครับล่าสุดนั้นคุณธนิการพรพงษาโรจน์จากพลังประชารัฐต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาครับไปที่สภากันต่อเลยละกันนะครับการประชุมสภามีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี65วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทวาระ2วันนี้คุณอาคมเตือนพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีคลังในฐานะประธานคณะกรรมการงบประมาณสรุปต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้มีการปรับลดงบประมาณไป 16,362 ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มงบประมาณให้กับงบกลางรายการค่าใช้จ่ายบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดค่ะทีนี้ฝ่ายค้านนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลในฐานะกรรมการก็อภิปรายให้ปรับลดงบประมาณลงอีก 100,000 ล้านเพราะว่ายังพบกลุ่มงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขวิกฤตนะคะซึ่ง
คุณพิธาเรียกว่าเป็นกลุ่มไขมันคือไขมันความมั่นคงก็คืองบซื้ออาวุธไขมันกลุ่มก่อสร้างเป็นพวกงบก่อสร้างบ้านพักอาคารแล้วก็ไขมันที่เป็นงบพิรุธการจัดซื้อในมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดส่วนคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะพรรคก้าวไกลซึ่ง อภิปรายในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่าขอตัดงบกลาง 20,000 ล้านบาทซึ่งปีนี้มีการเพิ่มงบให้กับงบกลางอีก 1.63 หมื่นล้านบาท เพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิดทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยมีการตั้งเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินและความจำเป็นอยู่แล้ว 89,000 ล้านบาทซึ่งมันน่าจะมากเกินพอแล้วและยังมีพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทงบกลางเนี่ยมันให้อำนาจตรงกับนายกมันตรวจสอบยากนะคะก็เลยอยากจะให้ตัดงบนี้ออกไปส่วนคุณหมอชลน่านสีแก้วพรรคเพื่อไทยอภิปรายการปรับลดงบกลางลงร้อยละ20เห็นด้วยกับการจัดสรรงบแปรยติ 1.6 หมื่นล้านบาทไว้ในงบกลางเพื่อแก้ปัญหาโควิดแต่ว่าขอความมั่นใจต่อการใช้งบตรงนี้ว่าจะทำจะนำงบตรงนี้ไปซื้อวัคซีน mRNA ให้ประชาชนหากไม่ทำจะเกิดความเสียหายและพลเอกประยุทธ์นะคะต้องรับผิดชอบทั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คืออยากจะให้รัฐบาลประกาศเป็นคอมมิตเมนต์ไปเลยว่าจะเอางบ 1.6 หมื่นล้านบาทนี้เป็นงบสำหรับซื้อวัคซีน mRNA แจกให้กับประชาชนทุกคนเท่านั้นตัดปัญหาการจัดซื้อซิโนแวคค่ะครับก็มติที่ประชุมนะฮะ326-52โหวตก็หนุนให้นำ 1.6 หมื่นล้านที่ถูกปรับลดจากหน่วยงานต่างๆไปใส่ในงบกลางเพื่อแก้ปัญหาโควิดทีนี้มันพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะไปกำกับได้ไหมล่ะว่าให้เอาไปซื้อวัคซีนเท่านั้นก็ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นจริงๆถือว่าเป็นการกำกับถือว่าเป็นการเจตนารมณ์ของสภาในการตัดงบตัวนี้ อันนี้จะแตกต่างจากการกระจายงบไปที่หน่วยรับงบประมาณอื่นๆหน่วยรับงบประมาณอื่นๆเนี่ยไปเจ้าขี้เจ้าการเขาไม่ได้แต่งบกลางเนี่ยเป็นงบที่นายกใช้ในนามของฝ่ายบริหารซึ่งนายกมีอำนาจในการใช้นั่นแหละแต่ว่าเป็นคอมมิตเมนต์เป็นสัญญาประชาคมเป็นผู้ง่ายคุณบอกกับสภาไว้อะคือคุณถูกตรวจสอบได้เพราะว่าอันนี้อยู่ในหมวดที่สำนักงบไปใส่ว่าอันนี้อยู่ในกระเป๋าอยู่ในซองนี้และซองนี้คุณเอาไปใช้เพื่อโควิดเท่านั้นก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันมีความไม่ไว้ใจจริงๆว่านายกจะไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเหมือนที่คุณสิริกัญญาตั้งคำถามไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาโควิดเนี่ยมันไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาจากงบประมาณในหน่วยงานต่างๆเมื่อคุณรีดไขมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีมติของทั้งในกรรมธิการนี่แหละว่าจะเอาเงินตัวนี้ไปใช้กับโควิดแล้วหน่วยงานไหนรับงบประมาณดีที่สุดในการใช้กับโควิดก็เป็นงบกลางเพียงแต่ว่าที่มันตีมีการเถียงกันเนี่ยมีการความเห็นที่แตกต่างก็คือว่าก็มันมีงบอยู่แล้วสำหรับแก้โควิดจะไปเพิ่มตัวนี้อีกทำไมครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันมีเท่าไหร่ก็ยังไม่พออืมครับอีกประเด็นหนึ่งในแง่ของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาคุณเศรษฐพุฒนะครับอันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบงค์ชาติเอาตัวรอดหรือเปล่าเนื่องจากว่าแบงค์ชาติอยากจะเห็นการกู้เงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอีก1ล้านล้านบาททำให้ทางคุณสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีคลังก็ระบุว่าแบงค์ชาติเอาตัวรอดเนื่องจากว่าถ้าคุณจะใช้นโยบายไปหาเงินเข้ามาอีก1ล้านล้านก็เท่ากับว่าเป็นการใช้แต่นโยบายการคลังให้รัฐบาลไปกู้แล้วทำไมตัวแบงค์ชาติไม่ทำอะไรเลยล่ะแบงค์ชาติเนี่ยนะคุณอยู่เฉยๆมาตลอดคุณไม่ทำอะไรเลยแบงค์ชาติเอาตัวรอดมากไปหน่อยสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งที่สถานการณ์เงินระหว่างประเทศของเราเนี่ยมั่นคงมากอย่างที่พวกเราย้ำมาตลอดนะครับว่าสถานการณ์ทางการเงินของเรามันมั่นคงขนาดที่ว่าบริษัทใหญ่เนี่ยขนเงินไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยตั้งกาดสูงเหลือเกินปล่อยให้ประชาชนยากจนแบงค์ชาติล่ะครับได้เงินไปซอฟต์โลนปล่อยได้เท่าไหร่ครับก็ปล่อยได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมครับดูแลเรื่องดอกเบี้ยสามารถลดได้ไหมก็ลดไม่ได้คุณชวัฒน์คุณแขกจะได้ไหมว่าในยุคปี40นะมันมีถึงขั้นที่ว่าแบงค์ชาติลงไปให้มีการแฮร์คัตลดหนี้ตัดหนี้นี่เราวิกฤตขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีเลยนะถูกป่ะมีแต่พักหนี้พักหนี้กลับมาก็ต้องใช้เต็มอยู่ดีไงเราไม่เห็นบทบาทการทำงานเชิงแอคทีฟของแบงค์ชาติเลยแบงค์ชาติทำงานแบบแพสซีฟมากๆทำงานแบบตั้งรับแล้วก็ทำงานเหมือนระบบราชการใช่คือเพลย์เซฟตั้งรับเอาตัวรอดแต่ไม่มีบทบาทเชิงโปรแอคทีฟอะ
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคุณดูทั้งธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางอเมริกาตั้งแต่เกิดโควิดมาเขาปั๊มเงินใส่ระบบไปเท่าไหร่เฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่เขาใช้ไม่ใช่เขากู้มาอย่างเดียวแต่ว่าเขาเอาเงินเข้าไปใส่ในระบบมากมายแต่บ้านเราครับแบงก์ชาติทำอะไรไม่เห็นเลยแล้วถ้าเกิดให้รัฐบาลไปกู้เงินมาอีกล้านล้านบาทเนี่ยถามหน่อยเราต้องแบกรับหนี้ไปอีกเท่าไหร่คุณสมหมายภาษีเนี่ยวิจารณ์แบงก์ชาติแบบนี้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่เลวร้ายจนเกิดหลุมรายได้ที่ใหญ่และลึกสุดๆและยังได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมายทั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็รู้ดีว่าวิกฤตหนนี้เนี่ยไทยได้รับผลกระทบหนักกว่าเพื่อนบ้านในภูมิภาคซ้ำยังฟื้นตัวช้ากว่าเขามากเป็นเพราะรัฐบาลเราบริหารจัดการเชื่องช้าและซื่อบื้อซื่อบื้อเลยเหรอประเทศไทยที่เป็นสถาบันอิสระและกำกับดูแลการเงินของประเทศกลับทำตัวอยู่ในกระดองเดินชูคอตามแนวทางเพื่อนที่ฟื้นตัวเร็วกว่าเราทุกย่างก้าวได้อย่างไรจะรอให้เกิดปัญหากระทบเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแบบวิกฤตต้มยำกุ้งก่อนแล้วค่อยยื่นมือมาช่วยหรือไงครับนะฮะนี่คือคุณสมัยภาษีเนี่ยหลักๆเนี่ยนะฮะแกก็พูดง่ายว่าทั้งที่รู้ว่ากู้มาคือไม่มีน้ำยาในการทำให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงนั่นแหละคือประเด็นที่ผ่านมาก็กู้กันไปแล้ว2ครั้งนี้ประมาณล้านห้าสำหรับรัฐบาลนะไม่รวมธนาคารแห่งประเทศไทยคืนเอามาตรการทางด้านการคลังมากู้เพิ่มอีก1ล้านบาทให้รัฐบาลที่กำลังป้อแป้นี้ใช้มันก็จะเสียของไว้รอรัฐบาลใหม่เถอะและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อคืนนี้คุณโทนี่วูดซัมก็ระบุว่าที่ผู้ว่าแบงก์ชาติจะกู้เพิ่มอีก1ล้านล้านให้รัฐบาลทำรวมไปถึงให้ขึ้นแวตนะครับคุณโทนี่บอกว่าคงไม่เห็นด้วยไม่ใช่เวลาทฤษฎีนี้มันไม่ simple เพราะมองว่าทางปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกันปัญหาคือหลุมรายได้นี่แหละใช่เรามีตกกับดักเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้จะหารายได้ยังไงแล้วแล้วแบงก์ชาติก็ทื่อมากด้วยการเสนอให้ขึ้นแวตมันไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลยคุณเคยเก็บภาษีจากเซกชันท่องเที่ยวได้เท่าไหร่ณวันนี้มันเป็นศูนย์แล้วนะภาษีที่คุณเคยได้จากโรงแรมร้านอาหารเหล้าเบียร์สุรายาสูบต่างๆนะคะอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหนึ่งอุตสาหกรรมทางท่องเที่ยวคุณไม่ได้ภาษีจากเขาแล้วอุตสาหกรรมบาปทั้งหลายที่พวกคุณรังเกียจผับบาร์คุณไม่ได้จากเขาแล้วสรรพสามิตก็ไม่ได้นะเพราะคุณขายแล้วขายไม่ได้อาบอบนวดโอ้คุณสูญเสียรายได้จากอาบอบนวดไปเท่าไหร่ซึ่งจะก็เป็นภาษีเข้ารัฐorganizer คอนเสิร์ตต่างๆภาษีไม้ประชุมก็ไม่มีภาษีพวกนี้คุณก็ไม่ได้แล้วนะคือรัฐอ่ะต้องไปคำนวณแล้วนะว่าการเก็บภาษีปีหน้าเนี่ยมันเห็นได้แล้วว่าไอ้ภาษีตารางไหนที่คุณเคยได้แบบเคยได้แสนล้านหมื่นล้านแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์บาทอ่ะตอนนี้มันคำนวณได้แล้วว่าคุณจะเก็บภาษีได้น้อยลงเท่าไหร่แล้วหนี้สินมันเพิ่มพูนขึ้นอีกเท่าไหร่ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมประยุทธ์อยู่นานประเทศยิ่งเสื่อมผมว่าเขารู้แล้วว่าระเบิดเวลารออยู่ข้างหน้างบขาดดุลที่คุณจะใช้เลี้ยงระบบราชการนะไม่ต้องพูดถึงงบลงทุนนะเอาเฉพาะเงินเดือนราชการเนี่ยแทบจะรายได้ของรัฐก็ไม่พอแล้วนั้นคุณก็ต้องกู้ข้างหน้าเพราะนั้นคุณเลยไม่เร่งกู้ตอนนี้ไงเพราะคุณรู้ว่าในงบประจำปีเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกกี่ปีกี่เดือนที่จะติดเพดานหนี้สาธารณะที่แม้คุณจะเพิ่มยังไงก็ตามเนี่ยระเบิดเวลาเนี่ยใหญ่มากระเบิดเวลาเรื่องรายได้เนี่ยเป็นระเบิดเวลาที่ใหญ่มากตอนนี้และยังไม่เห็นวี่แววเลยว่ารัฐบาลนี้จะสร้างรายได้ได้อย่างไร